เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั่นที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบขอสบายดีมายังบรรดาท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการสติมาปัญญาเกิดซึ่งว่ารายการพวกเราออกอากาศสดเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 95 MHz ซึ่งมื้อนี้พบพ่อกันก็เป็นวันเสาร์เนาะมื้อนี้ก็ได้มาพบพ่อกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยท่านผู้ฟังออกอากาศสดทุกมื้อรายการพวกเราและมื้อนี้ข้าพเจ้าเองครับหน้าที่ดำเนินรายการแทนทั้งไออธิเดชและก็ทั้งพระอาจารย์ศรีสุขเพิ่นซึ่งว่ามื้อนี้ก็แมนกงกับแฮม1คำเดือน6พุทธศักราช2556และกงกับวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2013ในมื้อนี้มาดำเนินรายการก็ได้นิมนต์ทั้งแม่ขาวน้อยนอกจากวัดวีมุขะวนารามวัดสัมปะแฮดได้มาเทศนาธรรมสนทนาธรรมกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาจะเป็นแนวใดนั่นขอนิมนต์ทั้งแม่ขาวเนาะมาเทศนาเจ้าเนาะค่ะขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมด้วยพระเถระนุเถระขอเจริญพรออกตนญาติโยมเพื่อนสหธรรมกับมิตรให้ความสนใจในการฟังธรรมเนาะขึ้น สถานีเนาะ FM ที่มีรายการธรรมะเปิดทุกๆวันเนาะถือว่ามื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ว่าขน้อยเนาะกะได้มาอีกเนาะถือว่ามื้อนี้กะสิเว้าเรื่องการบำรุงบิดามารดาอยู่ในมงคุล38ประการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนาะคำว่ามงคุลก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐถ้าว่าคนเฮาหั้นได้เฮ็ดได้ประพฤติปฏิบัติตามมงคุลที่พระพุทธองค์ตัดไว้เนาะมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดผลดีเกิดความสุขเกิดความเจริญแก่เฮาทุกๆชีวิตเนาะฉะนั้นจึงว่าการเลี้ยงดูบิดามารดาก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะและก็สำคัญเพราะว่าคำว่าพ่อแม่ก็คือพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าเป็นครูคนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกจึงว่าลูกทุกคนเนาะเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรามาแล้วเหือแห้งกะนับมือนับหมดนดหมดไปเนาะหมดหน่อยถอยลงแต่ละมือกะเหือแห้งกะหมดไปจึงว่าเฮาผู้ที่เป็นลูกเป็นบุตรมีพ่อมีแม่ให้ได้อุปถากบำรุงได้เลี้ยงดูถือว่าเฮาเป็นบุคคลที่โชคดีเนาะโชคดีกว่าผู้ที่เกิดมาแล้วพ่อก็ตายจากแม่ก็ตายจากถือว่าเฮาก็บ่ได้เลี้ยงเพิ่นเนาะทางกายจึงว่าจงภูมิใจจงดีใจ ต่อผู้ที่มีพ่อมีแม่ให้ได้เลี้ยงดูเนาะเพราะธรรมดาคนเฮาเมื่อเกิดมาวันเวลาผ่านไปอายุสังขารก็ผ่านไปแต่กี้ก็เป็นหนุ่มเป็นซ้อมเป็นผู้มีเหือมีแห้งพอเฒ่าเกศรามาเหือแห้งก็หมดไปหมดไปจึงว่าถ้าว่าบ่มีลูกเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ก็ต้องยุ่งยากเนาะจึงว่าประเพณีฮีดคองของคนลาวชาวพุทธเฮาได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อุปถากบิดามารดานี่เป็นฮีตคองเป็นประเพณีที่ดีสิ่งที่ดีนั่นแหละ
ที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตัดเมียนถ้าว่าบ่ดีเพิ่นก็ต้องบ่ได้วางธรรมะข้อนี้เอาไว้ให้เฮาผู้ที่เป็นลูกหลานผู้ที่เป็นพุทธบริษัทจึงว่าการเลี้ยงดูบิดามารดาจึงมีความสำคัญเนาะพ่อแม่เมื่อเฒ่าแก่ชรามาก็อาศัยลูกอาศัยหลานเป็นผู้เบิ่งแยงดูแลจึงว่าเพิ่นเลี้ยงเฮามามีความกตัญญูกตเวทิตาเพิ่นเลี้ยงเฮามาแล้วเมื่อถึงคราวที่เพิ่นแก่เฒ่าชรามาเหือแห้งกระมึดไปลูกเต้าก็จะต้องเลี้ยงเพิ่นคืนคือเป็นผู้ตอบบุญแทนคุณเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับเฮาเฮ็ดกับเจ้าของเห็นเฮ็ดกับตัวเองถ้าว่าเฮาเกลียดสร้างบิดามารดาเกลียดสร้างพ่อแม่บ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮาเฮ็ดใส่ไผก็คือเฮ็ดใส่เฮาเองเพราะว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเฮาเฮ็ดแบบใดก็ได้รับแบบนั้นเฮาสงเคราะห์เลี้ยงดูบำรุงบิดามารดาบ่ตกถึงลูกเต้าเฮาพระเจ้าก็เลี้ยงดูเฮาคืนมันบ่เสียหายไปไสเหมือนกับเฮาฝากเงินไว้ในธนาคารเลยเนาะมันก็ได้รับแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามเนาะลูกหลายคนเนาะมีลูกเป็น10คน7 8คนพ่อแม่2คนเฒ่ามาแล้วก็หนิ่งกันเลี้ยงทรัพย์มรดกบางเถื่อก็เนาะถ้าว่าอยู่ในครอบครัวที่ขัดสนก็ว่าพ่อแม่บ่มีทรัพย์มรดกแบ่งให้แบ่งให้ลูกเป็นทื้นเป็นฮอนลูกก็เลยบ่ได้เอาใจใส่ที่ว่าจะตอบบุญแทนคุณเจ้าบ่มีอีหยังให้ข่อยข่อยสิเบิ่งเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าเฒ่ามาล่ะลูกผู้นี้ก็ว่าลูกผู้นั้นให้ลูกผู้นั้นเบิ่งลูกผู้นั้นก็ว่าลูกผู้นี้เอาไปเอามาพ่อแม่ก็ต้องเศร้าใจทุกข์ใจเมื่อมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นทางด้านจิตใจชีวิตก็บ่ยืนเนาะอันนี้บ่ว่าแต่ผู้เฒ่าผู้หนุ่มก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเฮาอุกอ่างสังขยาไรชีวิตก็บ่ยืนเด้โลคาพยาธิกำลังเข้ามาสู่ทางด้านทางกายเจ็บป่วยอ่อนๆแอ่นๆบ่พอเท่าใดก็ตายแต่ถ้าว่าก้มกันข้าม กำลังใจเนาะในการเอาใจใส่ของบุตรธิดาของลูกของเต้าลูกหญิงลูกชายถ้าว่าเฮาเอาใจใส่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ก็อายุยืนยืนกับลูกกับหลานเว้านัวหัวมวนเฮาเลี้ยงนี่ต้องเลี้ยงมี2อย่างเนาะการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทางกายเนาะเลี้ยงทางกายนี้ก็คือว่าเฮาหาของอยู่ของกินมาอุปถัมภ์บำรุงถามพ่อแม่เป็นจังได๋เจ็บไข้ได้ป่วย กับพาไปห้องหมัดห้องหมอซื้อผ่าพรแพทย์ถือมาให้เพิ่นนุ่งให้เพิ่นได้ใช้เลี้ยงทางวาจาก็คือเว้านัวหัวมวนบ่ป่วยบ่แซงเนาะบางเทื่อผู้เฒ่าอาจจะมีเนาะถ้าเฮาเฒ่าก็สิเหมือนกันนั่นแหละลงๆลืมๆบางเทื่อกินแล้วก็ว่าบ่ได้กินเฮ็ดแล้วก็ว่าบ่ได้เฮ็ดเอาแล้วก็ว่าบ่ได้เอามหาธรรมชาติเนาะกฎของธรรมชาติความบ่เที่ยงของสังขารทุกๆคนก็สิเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าเฮาผู้เป็นลูกนี่ต้องใจยาวๆเนาะบ่ให้ใจสั้นถ้าว่าใจสั้นน่ะมันสิเป็นบาปเป็นบาปกับตัวเฮาเองเนาะบางเทื่อเฮาก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะหากเว้าบ่ม่วนเว้ากระจิกกระจอกใส่พ่อใส่แม่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงทางวาจาก็คือเว้าดีถามไทยสุขทุกข์กับพ่อกับแม่เนาะเลี้ยงทางจิตใจคือฮู้จักอีดูสงสารเพิ่นเบื้องต้นก็คือจิตใจนี่แหละถ้าว่าจิตใจเฮาดีประเสริฐแล้วมันก็แสดงออกมาทางกายก็เฮ็ดดีบ่กระฟึดกระฟาดทางวาจาก็เว้าดีเนาะบ่ได้เว้าป่อยเว้าแซงเนาะบางเทื่อลูกเต้าบางเทื่อเลี้ยงพ่อดีดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีดีฮะถ้าเถื่อย้ำใจให้มักกระบุญกระล่นไปเมื่อเนาะให้ซะฝันเหี้ยไปซะอันนี้มันก็ธรรมดาเนาะแต่ว่าเฮาผู้ที่เป็นลูกเป็นผู้นมก็ต้องจิตใจหนักแน่นเ
พราะว่าพ่อแม่นี่เฒ่ามาเท่าใดเนาะใจแห้งน้อยเข้าเฒ่ามาเท่าใดจิตใจแห้งเป็นผู้น้อยเฮาเป็นพ่อผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ต้องจิตใจยืดยาวจิตใจกว้างขวางจิตใจนักแน่นเนาะเปลี่ยนกันได้อันนี้สมัยก่อนเพิ่นยังเป็นคนหนุ่มคนซ้อมเพิ่นก็เป็นพ่อเป็นแม่เฮาเนาะหาเงินหาทองมาเจือจุนครอบครัวเลี้ยงดูบุตรธิดาเลี้ยงดูลูกหญิงลูกชายให้มีความสุขให้ได้รับการศึกษาสูงให้มีวิชาความรู้วันนี้พ่อเฒ่าขึ้นมาแล้วเนาะพ่อเฒ่ามาแล้วเหงื่อแห้งกระมดจิตใจก็เปลี่ยนแปลงจากจิตใจที่เคยกว้างขวางก็เป็นจิตใจคับแคบจิตใจดีก็กลายเป็นจิตใจให้เนาะจริงว่าเฮาผู้เป็นลูกก็ต้องมันกวดกามันอดมันทนพ่อพ่อแม่เนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดได้มันก็สิมีความสุขความประเสริฐแก่ตัวลูกเองเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่ดีลูกเฮาก็เฮ็ดกับเฮาดีถ้าเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่บ่ดีลูกเฮาแห้งคูณขึ้น2เท่าเนาะเฮาซ้ำนี้ลูกเฮาแห้งกว่านี้จริงว่าการเฮ็ดบุญกับพ่อกับแม่นี่ได้บุญหลายได้ภาระอานิสงส์หลายเนาะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เพิ่นใช้ชาติเป็นพระโพธิสัตว์เนาะนับตั้งแต่เป็นนกเป็นหนูเป็นสร้างเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้อุปถากพ่อแม่จริงว่าการสงเคราะห์พ่อแม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่สำคัญเนาะกับชีวิตของเฮาทุกๆชีวิตส่วนหลายคนเอเชียเฮายังมีจิตใจดีจิตใจมีศีลธรรมจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่อารีเพิ่นเลี้ยงเฮามาแล้วเฮาก็ต้องเลี้ยงเพิ่นตอบบุญแทนคุณเพิ่นคืนบ่ให้เฮามีหนี้มีศีลหลายเนาะ ขนาดที่ว่าเนาะเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่ดีเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงว่าเอาพ่อใส่มือใส่อันบ่าเบื้องขวาเอาแม่ใส่บ่าเบื้องซ้ายอุปถากบำรุงจนลูกนี่อายุถึง100ปีก็ตามเนาะมันก็ยังบ่หมดในบุญคุณของเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดกับเฮาหั่นเฮาผู้เป็นลูกเฮ็ดกับพ่อกับแม่นี่ได้ซ้ำใดบ่ได้เนาะบ่ได้หลายเท่าที่เพิ่นเฮ็ดกับเฮาดอกจึงว่าพ่อแม่ป่วยพ่อแม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ที่เป็นลูกอย่าไปป้อยไปแซงอย่าไปจมไปว่าจงภูมิใจเถอะเมื่อนี้พ่อแม่แข็งแห้งเฮาก็บ่ได้บำรุงรักษาเพิ่นอย่างเอาใจใส่ดีบัดตกมาถึงวันนี้พ่อแม่เจ็บป่วยโอ้เป็นโชคดีสำหรับลูกแล้วที่จะได้สนองคุณต่อบิดามารดาต่อพ่อต่อแม่สิได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเบิ่งอาบน้ำอาบในป้นข้าวป้นน้ำซักผ้าซักแพอุปถากบำรุงนวดเฟ้นเจ็บบนใดปวดบนใดเฮาสิได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีแต่ถ้าว่าเฮาหักใจให้ซะเนาะเฮาเลี้ยงอยู่เฮาหักปล่อยหักแซงบุญมันก็บ่ได้เนาะมันก็เป็นบาปแก่เฮาเองจริงว่าถ้าว่าเฮาอดได้มันก็สิเป็นบุญหลายเนาะเพราะว่าพระคุณของพ่อของแม่นี่ประมาณบ่ได้บ่มีที่สิ้นสุดเนาะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ำมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเขียนบรรยายพระคุณของทานก็ยังบ่หมดจึงว่ากว้างขวางหลายสำหรับเฮาผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานที่ว่าเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่ส่วนหลายกับบ่ซ้ำเพิ่นเฮ็ดกับเฮาดอกเนาะเฮาเคยสละเลือดของเฮาให้พ่อให้แม่บ่เคยป้อนข้าวพ่อแม่บ่เว้าดูญาติเนาะถ้าว่าพ่อแม่ทาย อุจจระปัสสาวะเฮาพ่อใจบ่ขี้เดียดบ่เกียดชังได้จกได้ล้างทำความสะอาดให้เพิ่นด้วยความดีอกดีใจบ่มีผู้เฮ็ดอยู่ก็สิมีอยู่เนาะในความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นี้แต่ถ้าว่าส่วนหลายก็เฮาเฮ็ดแบบบ่พอใจนั่นแหละเนาะเฮ็ดแน่เว้าแน่บางเทื่อก็บ่อยากเฮ็ดซ้ำคันพ่อแม่เฒ่ามาแล้วเนาะบ่มีมูลมังสังคญาให้
ลูกเต้ากับบ่อยากเบิ่งอยากแง้งเนาะลูกผู้นี้ก็ว่าลูกผู้นั่นลูกผู้นั่นก็ว่าลูกผู้นี้ทิ่มไปทิ่มมาพ่อแม่ก็เลยมีความทุกข์ทางด้านจิตใจจริงว่าเฮาผู้ที่เป็นลูกเนาะต้องสำนึกอยู่เสมอเสมอเฮาเกิดมานี้เฮามีหนี้เนาะมีหนี้หลายอย่างน้ำพ่อน้ำแม่นี่ก็พ่อแห้งแล้วเนาะเฮามีหนี้กับเพิ่นเฮาสนองบุญคุณของเพิ่นตอบบุญแทนคุณนี่ยังบ่ได้หมดเลยเฮาถึงเฮาสิเฮ็ดดีปานใดแต่ก็ยังบ่ทันได้หมดคือเพิ่นเป็นพระพรหมของลูกเนาะคือมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาจิตแล้วก็มีอุเบกขาเฮาผู้เป็นลูกนี่ยังทำบ่ได้เนาะจริงว่าพ่อแม่ที่สงเคราะห์ช่วยเหลือลูกฮักลูกเนาะตั้งแต่ลูกเกิดมาแต่น้อยฮักแพงจนจูบจนเลียเนาะตั้งแต่ฝ่าตีนเฮาได้เคยเฮ็ดกับพ่อกับแม่นั่นบ่ลูกส่วนหลายเฮาก็บ่ค่อยได้เฮ็ดแบบนั้นแล้วเนาะถึงมีก็สิมีหน่อยจริงว่าเฮาผู้ที่เป็นลูกทุกๆคนควรสำนึกเนาะบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณเนาะเพิ่นเมตตาเลี้ยงดูเกื้อกูลเฮามาแต่น้อยๆสงเคราะห์ช่วยเหลือเฮาเฮาสิได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้นำคนได้มาจากไผได้มาจากพ่อแม่นั่นแหละจริงว่าทางด้านพระพุทธศาสนาเนาะคือคนเฮานี้เนาะคือมีธาตุ4หั่นเนาะคือเพิ่นเว้าหั่นของแข็งที่อยู่ในห่างกายของเฮามี3ธาตุนับตั้งแต่เกสาโลมานักขาทันตาตะโจไปเนาะ3ธาตุอยู่ในห่างกายของเฮาเป็นส่วนหนึ่งของพ่อของบิดาบัดนี้ธาตุน้ำอีก12ธาตุนับตั้งแต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลดน้ำมูกน้ำตาน้ำมันไขข้อน้ำมันขุ่นน้ำมันแล้วมันสมอง12อย่างอยู่ในห่างกายของก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่จริงว่าเฮาลืมบุญคุณของพ่อของแม่นี่บ่ได้เด็ดขาดเนาะถ้าว่าลูกผู้ใดมีความกตัญญูมีกตเวทิตาตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่แล้วเฮาก็จะได้รับความสุขในบ้านปลายเนาะจึงว่ามีนิทานตัวหนึ่งเนาะที่เพิ่นเล่าเมียนในครอบครัวหนึ่งเนาะพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวทุกข์ยากเนาะบัดนี้ลูกนี่สิไปเป็นทหารพ่อแม่ละบ่มีอีหยังแลที่จะให้ลูกเนาะผู้อื่นเขาเจ้าละมีพระเหล็กไหลบ่มีเครื่องข้ามของคูนอ้าวให้ลูกไปป้องกันตัวเด้อวันนี้มาถึงครอบครัวนี่เนาะลูกชายก็มีคนเดียวสิเฮ็ดจังไดเด้พ่อแม่มาถามกันเฮาสิเฮ็ดจังไดอีหยังกะที่เป็นของข้ามของคูณที่เฮาสิเอาให้ลูกไปกันเนื้อกันตัวเฮาก็คือบ่มีหยังเฒ่าเอ้ยว่าซั่นวันนี้ผู้เป็นแม่เนาะคนตะกี้ล่ะค่ะเจ้าเฮ็ดฮู้เฮ็ดฝ่ายเนาะย่อมผ่าหมอนินเนาะโอ้ว่าซั่นคือเห็นยังแพ้ผืนหนึ่งสันก็เลยเอาแพ้หันมาแล้วกะให้ผัวให้พ่อหันเอาตีนหันจุบลงในหมอนนินแล้วกะมาเหยียบลงในแผ่นผ้าตีนเบื้องขัวบัดนี้แม่กะเอาฝ่าตีนจุบลงในหมอนนินหันมาเหยียบลงในแผ่นผ้าคือตีนเบื้องซ้ายแล้วแม่หันก็เอามาหยิบเป็นหมวกให้แก่ลูกไปไซก็ตามบ่ให้ปลดหมวกใบนี้เด็ดขาดเวลาลูกที่เข้าสู่สงครามให้ลูกภาวนาถึงบุญคุณพ่อบุญคุณแม่เด้อลูกเด้อลูกก็จำเมี่ยนเนาะหลังจากนั้นก็ไปสู่สงครามผู้ที่มีเครื่องรางของขลังเนาะมีพระเหล็กไหลมีวิชาอาคมป้องกันตัวเองก็เลยเกิดมีความประมาทขึ้นมาโอ้เฮานี่มีพระเหล็กไหลกันโตละเขายิงมารับรองว่าเฮาบ่ตายเฮาคงละว่าซั่นเนื้อหนังมังสังของเฮานี่คงเรียบร้อยเพราะมีของรักษามีเครื่องรางของขลังรักษาบัดนี้ลูกผู้ที่มีหมวกคือฝ่าตีนพ่อแม่หยิบปิดหมวกให้นั่นอยู่น้ำหลังหมู่เวลาที่ลูกปืนลูกยังมาเนาะก
โนบหาโพหาเมพระคุณโพพระคุณเมเมโทรณีให้ปลุกปักรักษาผู้ขาเด้อแล้วก็รอดไปเทื่อหน้าอีกเข้าสู่สงครามก็เป็นแบบนั้นอีกวันนี้เนาะคนที่ไปสู่สงครามเป็นตั้งเท่าใดร้อยคนเนาะก็ตายไปผู้ที่รอดมาก็มีน้อยหมู่กองก็เลยสังเกตว่าเออหมอนี่เป็นยังมันคือบ่ตายอีหยังเขียนโคก็คือบ่มีว่าซั่นมันหยังหมวกนี่คือว่ามาใส่บ่ปดจักเทื่อจนแหล่จนดำก็บ่มีสักใส่มานี่จักปีแล้วสหายหลายปีแล้วอ่ะเป็นยังโตคือบ่ปดจักเทื่อหมวกนี่นะกินข้าวก็ใส่นอนก็ใส่หมู่ก็เลยว่าเบิ่งขอเบิ่งได้ดูมีอีหยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี่ก็เลยไปปดหมวกมาเบิ่งก็เลยเห็นฟาตีนรูปฟาตีนขัวคือของพ่อรูปฟาตีนซ้ายคือของแม่จึงว่าพ่อแม่นี่เนาะเมื่อถึงเวลาที่เราตกอยู่ในอุทกภัยเนาะภัยพิบัติต่างๆเนาะเฮานบถึงบุญคุณของพ่อของแม่นี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนาะจึงว่าพ่อแม่นี่สมกับว่าเป็นพระพรหมของลูกอีหลีมีความเมตตามีความกรุณาเลี้ยงดูสงสารเลี้ยงลูกตั้งแต่น้อยจนฮอดใหญ่บางครอบครัวทุกข์ยากปากมองเนาะตัวเองบ่ได้กินก็ขอให้ลูกได้อิ่มเถอะพ่อแม่อดกะยาเฮานี่ขอให้ลูกมีความสุขบัดนี้กรุณาเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกมาตลอดมุทิตาคือมีจิตเป็นกลางลูกห่างลูกมีก็บ่ได้อิจฉาหาวีเหมือนคนอื่นเด้คือคนอื่นนี่ถ้าเฮาห่างกว่าเขาเขาก็อิจฉาถ้าเฮาทุกข์กว่าเขาเขาก็เหยียบย่ำเป็นนั่นเนาะบัดนี้มีอุเปกขาคือว่าลูกไปเฮ็ดความบ่จบบ่ดีเนาะพ่อแม่ก็ยังอุเปกขาทำใจรับได้สิซั่วปานใดก็ยังรับเป็นลูกของตัวเองคือเก่าลูกสิไปเป็นขี่เหล่าขี่ม้าติดคุกติดตาราง ทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่ได้รับแต่พ่อแม่ก็ยังทำใจรับได้เนาะลูกผู้อื่นสิดีปานใดก็ยาและบ่แม่นลูกเฮาอันนี้ชั่วปานใดก็ยังเป็นสายเลือดของเฮาจริงว่าพ่อแม่นี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสมที่ว่าเป็นพระพรหมผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาลูกแม่นอีหลีเนาะคือพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้บัดนี้เป็นครูเป็นครูผู้สอนผู้สั่งเอาลูกเฮียนยางเตาะแตะเตาะแตะจับแขนยางเอาลูกมามามมามามกินข้าวเนาะเอาลูกอาบน้ำแม่นบอกพ่อแม่นี่สอนเมิดเนาะเป็นต้นก็คือแม่เนาะที่ว่าลูกเฮาส่วนหลายจะนิสัยได้แม่เพราะว่าความใกล้ชิดของบิดาบิดาเป็นผู้หามาเลี้ยงสงเคราะห์ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะคือมารดาคือผู้เบิ่งแย่งดูแลอีหลีส่วนหลายลูกทุกคนหน่อยคนที่จะได้นิสัยเหมือนพ่อส่วนหลายได้นิสัยเหมือนกับแม่จึงว่าให้เฮาผู้ที่เป็นลูกต้องสำนึกไว้ในหัวใจอยู่เสมอคิดว่าลืมบ่ได้เนาะพระคุณของพ่อของแม่นี่ลืมบ่ได้เฮาอย่าหลงเนื้อลืมตัวไปหักหมู่หักเพื่อนหลายกว่าพ่อกว่าแม่เมื่อมีวันเกิดจัดงานวันเกิดพ่อแม่และนางกุมสุมเกมซิมอยู่คนละเจบัดลูกละสลองกันเพิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงแต่ว่าพ่อแม่หันบ่ได้เคยเลี้ยงดูเฮาเฮ็ดกับหมู่กับพวกเนาะเฮ็ดดีบัดเว้าน้ำพ่อน้ำแม่นะเฮ็ดกับบ่ดีเว้ากับบ่ดีจริงว่าเฮาเฮ็ดแบบใดเฮาก็ได้รับผลแบบนั้นตัวนี้นี่เหมือนกับห้อยเกียนที่ตามตีนเกียนเนาะไปไสเบ็ดไปทางไหนมันก็ไปนำทางนั้นเนาะการกระทำของเฮาก็เหมือนกันคือยุคนี้ปัจจุบันนี้แห้งไวเนาะบุญก็เห็นไวบาปก็เห็นไวเฮาลองเบิ่งโลดเนาะผู้ใดที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ส่วนหลายล่ะทุกข์กับบ่ตายเนาะบ่ซั่นก็สิได้รับความสุขในบั้นปลายการทรงเคราะห์เลี้ยงดูบิดามารดานี่มีอนิสงส์ใหญ่มีภาระอนิสงส์หลายคันว่าเฮาไปทรงเคราะห์ช่วยเหลือเนาะคืออยู่ทางวัดวาศาสนาบางเทื่อลูกหันเป็นคนใจบุญศูนย์ทาน
อะเด้อขน้อยซื้อไม่ออกนั่นเด้อขน้อยซื้อพอออกนั่นเด้อขน้อยซื้อครอบครัวนั่นเด้อมาโมทนาสั่งวัดสั่งวาน้ำชาวล้านสิบล้านวัดพ่อแม่เลยเอาเงินไห่เสียนกีบกะสองสามเดือนยังถามยุ่งมืดแล้วบอกอีเมย์มืดแล้ววะถ้าเอาไห่เจ้ามือนั่นมืดแล้ววะก็มืดแล้วลูกเอ้ยเนาะบางเทื่อพ่อแม่เนาะคนเฮากะบ่เหมือนกันคือลูกแต่ละคนกับบ่เหมือนกันในตระกูลหนึ่งๆต้องมีผู้หนึ่งที่บ่ดีบ่แม่นว่าสิดีเหมือนได้ละความห่างความรวยกับบ่ได้เสมอกันบางเทื่อลูกกกมีลูกกลางสัพพทุกบางเทื่อลูกหล่าหังลูกกกสัพพทุกมันหากเป็นนั้นๆในตระกูลหนึ่งๆมันก็ต้องมีผู้หนึ่งบัดนี้พ่อแม่เนาะบางเทื่อกะเฮาเอาให้พ่อแม่บัดคืออีดูลูกผู้นั้นจึงว่าเฮามาสังเกตเบิ่งเนาะคันลูกผู้ใดตกอับหลายกว่าจะแพงลูกผู้นั้นหลายกว่าหมู่พ่อแม่ก็เอาไปให้ผู้นั้นเฮาผู้เป็นลูกเฮาก็บ่พอใจบ่อยากให้ดอกอีพ่ออีแม่นี่ให้แล้วก็ไปให้หมอนั่นหมดตัวเองก็บ่กินตัวเองก็บ่ใช้บ่ทานบ่เฮ็ดอีหยังวันนี้เนาะคันว่าได้ยินฮอดหูพ่อหูแม่เพิ่นก็เสียใจเพราะว่าส่วนหลายปัญหาตัวนี้นี่มันอยากมีเนาะอยู่ในสังคมบ้านเมืองเฮามันก็มีวันนี้ลูกก็บ่พอใจเขาก็บ่อยากให้เลยเนาะวันนี้พ่อแม่ก็ทุกข์ใจนําเลยเนาะวันนี้จึงว่าการสงเคราะห์เลี้ยงดูถ้าว่าเฮาเฮ็ดดีถ้าเฮาปล่อยวางได้มันจะดีที่สุดเนาะเฮาให้ไปแล้วเอาแล้วแต่บ่อยากให้ไผก็ให้บ่ให้ไผยังอยากกินไปซื้ออยู่ซื้อกินไปกินไปทานก็แล้วแต่แต่ลาวเนาะพ่อพ่อแม่คือพระในบ้านของลูกนี้ถ้าเฮาบ่เบิ่งไผสิมาเบิ่งให้เฮาคันว่าพระอยู่น้ำวัดเนาะไปบิณฑบาตซะตัวอย่างไปบ้านนี้บ่ได้ไปบ้านหน้าก็ต้องได้ไปสิ้นนี้บ่ได้ไปสิ้นหน้าก็ได้แต่ว่าพ่อแม่เฮาคันลูกบ่ยืนบ่ปอนให้สิเอามาติใส่เหือแห้งก็เมิดสติปัญญาก็เมิดเด้มันคือเฮายังหนุ่มก็คือจังซี่เนาะบางคนก็เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องบ่เฒ่ามันละคึดหยังก็บ่ออกมันหักธรรมชาติมันเป็นนั่นเนาะกฎอนิจจังจึงว่าเฮาผู้เป็นลูกทุกๆคนควรสํานึกเขียวเฮ็ดเขียวทําเมียนตอนพ่อแม่เฮายังมีชีวิตจึงว่าคือบุญสงกรานต์คือเดือน5เนาะที่ผ่านไปบุญปีใหม่อันนี้ก็เพิ่นก็เว้าถึงบุญคุณของพ่อของแม่คือฝักกับพรมนั่นเนาะจริงว่าเป็นนิทานเนาะสองผัวเมียทุกข์ยากเนาะปานนี้โอ้บ่มีลูกยากเถื่อเอากันมาหลายฟ้าหลายปีก็บ่ได้ลูกคนขี้เหล้าอยู่ใกล้เฮือนก็เลยมาเว้าใส่สุเจ้านี่คนบาปคนเวรแนวใดบ่ดีก็เว้าตามภาษาขี้เหล้าแน่เนาะปานนี้แล้วพ่อแม่ก็โอ้ใจแต่งขันหาขันเป็ดไปหาบะหาบุญเลยเนาะคันว่าบ้านเฮากับพุ่นเลยเด้อธาตุดำธาตุหลวงวัดศรีสะเกดพุ่นเลยเนาะหอพระแก้วม่วงใดมันศักดิ์สิทธิ์ก็ไปหาบะและวัดศรีเมืองบังเอิญวันนี้ได้ลูกมาคนหนึ่งได้ลูกชายชื่อว่าธรรมบาลกุมารเด็กน้อยผู้นี้อายุ7ปีตอบปัญหาได้ทุกอย่างบ่มีค่าฉลาดเป็นคนฉลาดปานนี้นี่ชาวบ้านชาวเมืองก็ลาอันซาลือไปแล้วเนาะจนไปฮอดถึงมหาพรหมอยู่ถึงฟ้าเลยเนาะวันนี้ก็เลยว่าโอ้เด็กน้อยผู้นี้นี่มีสติปัญญาแท้บ่มากับพรหมนี่เนาะเฮาสิลองไปถามปัญหาเบิ่งก่อนหน้าก็เลยลงมาน้อยว่าซั่นโตนี่บ่ซื้อธรรมบาลกุมารแม่นแล้วว่าซั่นเฮาได้ยินว่าตัวนี้ซาลือไปว่าตัวนี้ตอบปัญหาได้ทุกอย่างบ่มีของมีค่ามื้อนี้นี่เฮามาพนันกันถ้าเจ้าตอบปัญหาข่อยบ่ได้เจ้าต้องตัดหัวเจ้ามาถวายแก่ข่อยถ้าข่อยตอบปัญหาเจ้าบ่ได้ข่อยก็พร้อมที่จะตัดหัวข่อยถวายให้แก่เจ้าคนตะกี้บัดเป็นคนมีสัจจะวาจาเนาะผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีสัจจะต่อกันบ่เหมือนกับคนปัจจุบันนี้เนาะถ้าคนปัจจุบันนี้ถ้าว่าเว้าถูกก็ต้องหลีกเลี่ยงไปทางใหม่ก็ได้เนาะว่าคนปัจจุบันนี้สัจจะวาจาบ่ค่อยจะมีเนาะ
บัดนี้ก็เลยถามว่าอ้าวบัญหานี่มี3ข้อเมื่อเช้านี่สิริอยู่ไสว่าซั่นเมื่อสวยเด้สิริอยู่ไสตอนแลงสิริอยู่ไสโอ้บ่เคยได้ยินจักเถื่อเนาะ7วันจะต้องมาตอบปัญหาข้อยให้ได้ถ้าบ่ได้เจ้าก็ต้องตัดหัวเจ้ามาถวายให้แก่ข้อยก็ตกลงกันตามนั่นเนาะผ่านไปผ่านไปได้4มื้อนะยังคิดบ่ออกยังมื้อที่5ก็เลยลาพ่อลาแม่พ่อแม่เอ้ยลูกนี่คือสิแม่นคาดสิตายน้ำมหาพรหมหรือว่าวักกับพรหมผู้นี้แหละลูกตอบปัญหาบ่ได้ก็เลยว่าสิตัดสินใจไปตายเอาทั้งหน้าต้องไปแสวงหาความรู้ก่อนที่จะถึงวันถ่วน7พ่อแม่ก็ห้องหายแล้วเนาะอ้าวก็จำเป็นก็ไปแล้วลูกเอ้ยบัดนี้ลูกก็เลยไปบัดนี้ธรรมบาลกุมารก็เลยเข้าป่าไปไปตามภาษาเด็กน้อยเนาะเข้าป่าดงดิบไปย่างไปย่างไปจนกว่ามันค่ําบัดนี้มันค่ําแล้วก็มืดแล้วบ่ฮู้จักทางไปแล้วก็นั่งอยู่ในก้องห่มไห้ห่มไม้ใหญ่เนาะบัดนี้ก็เลยมีนก2ผัวเมียบินมาตัวผัวบินมาก่อนจังไหนก็ตัวเมียบินมาก็เลยถามตัวเมียเลยถามว่าเมื่ออื่นนี่เฮาสิไปหาหยังหาหยังกินว่าซั่นโอ้ผัวว่าเฮาบ่ต้องไปหาให้ยากมื้ออื่นนี่นะเฮาไปกินหัวของธรรมบาลกุมารผัวเมียก็เลยว่าอ้าวเป็นหยังคือสิไปกินหัวแล้วแล้วเป็นหยังแล้วตอบบัญหาวักกระพมบ่ได้ว่าซั่นผู้เมียก็เลยสอดขึ้นว่าบัญหาหยังคือมาพิลึกกึกกือแท้จนสิตัดหัวตัดคอถวายแก่กันโอ้ยผู้เป็นผัวนกผู้เป็นผัวว่าบัญหามันก็บ่ได้ยากดอกบัญหา3ข้อมื้อเช้าสิริอยู่ไสมื้อเช้าก็สิริอยู่ที่นานกตัวผัวว่ามื้อสวยสิริอยู่ไสมื้อสวยสิริอยู่ที่หน้าว่าซั่นตอนเช้าเฮาจึงตื่นนอนขึ้นมาจึงต้องล้างหน้าแปรงฟันมื้อสวยเฮาจึงค่อยอาบน้ําสําระห่างกายตอนแลงสิริอยู่ไสคืออยู่ที่ตีนก่อนเฮาจะเข้านอนต้องล้างตีนมันก็บ่ได้ยากหยังดอกว่าซิบัดนี้เนาะเด็กน้อยผู้นั้นที่นั่งอยู่กองห่มไม้โอ้เฮาได้คําตอบแล้วก็ดีใจย่างกลับบ้านด้วยความลาเริงสบายอกสบายใจพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ดีใจสบายใจด้วยเนาะบัดนี้ไปแล้วบัดนี้ฮอดมื้อที่7ล่ะวักกระพมกลับมาถามกันตามที่นัดหมายกันไว้เนาะก็เลยถามว่าอ้าวเจ้าได้คำตอบแล้วบ่ได้แล้วก็เลยถามตอนเช้าสิริอยู่ไสอยู่ที่นาคนเฮาตื่นนอนขึ้นมาจึงต้องล้างหน้าแปรงฟันมื้อสวยสิริอยู่ที่นาคนเฮาจึงต้องสำระห่างกายอาบน้ําอาบในให้สดชื่นมื้อแลงสิริอยู่ไสคืออยู่ที่ปลายตีนคนเฮาก่อนจะเข้านอนจึงค่อยล้างตีนซะก่อนโอ้วักกระพมว่าท่านนี่ตอบถูกแล้วถูกกับปัญหาแล้ววันนี้ก็เลยห้อนใจแล้วเนาะวักกระพมนี่เฮ็ดจังได๋เนาะคนตะกี้เขาเจ้ามีสัจจะเลยก็เลยไปลาลูกสาวทั้ง7นางเนาะที่ว่าเป็นนางสังขารเนาะวันจันทร์วันคานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นางทั้ง7น่ะเนาะจึงว่าแต่ละปีเนาะก็ขี่เสือบ่ขี่อันม้าบ่ขี่หยังจังซี่ขี่งูบ่ขี่หยังนางสังขารเนาะเขาเคยได้เห็นในประเพณีลาวเฮาเนาะเมื่อปีใหม่ต้องมีการแห่นางสังขารเกิดขึ้นบัดนี้นี่หัวพ่อนี่สิเอาไปไหว้ไสคันเอาไปไหว้ถึงอากาศก็เป็นพิษเอาไปไหว้ในมหาสมุทรก็แห้งแล้วสิไปไหว้ไสก็เลยพากันตัดสินใจมาปรึกษาหารือกันเอาไปไหว้ในเขาพาสุเมนก็คือบนที่สูงสุดเนาะแต่ละปีลูกทั้ง7นางหันจึงเปลี่ยนกันเอาหัวพ่อมาหดมาสงจึงว่ามันก็เกี่ยวกันกับบุญคุณของพ่อของแม่นี่แหละเนาะค
ือเฮาผู้เป็นลูกสมมุติว่าอยู่ไกลเนาะบางเทื่อลูกเต้าเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแข้งสิมีเวลามาหาพ่อหาแม่ก็ยากปีนึงเฮาได้มาเทื่อนึงนี่ก็ยังดีเนาะแต่ถ้าว่ามาได้ก็มาได้เรื่อยก็ดีแล้วเนาะพ่อแม่ก็ได้อบอุ่นจิตใจเนาะเฮาเลี้ยงดูตอนเพิ่นยังมีชีวิตนี่ประเสริฐที่สุดเนาะดีกว่าที่ว่าตายเข้าโรงล่ะเอามาหีบไปเคาะป๊อกๆอีพ่ออีแม่ขึ้นมารับศีลเด้อเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยหมากไม้นี่เฮาซื้อมาให้เจ้าแซ่บๆเพิ่นก็กินบ่ได้แล้วเนาะเอาต้มเป็ดต้มไก่มาให้ก็บ่ได้กินแล้วเนาะเห็นแต่แมงวันและตอมผู้ๆอยู่เนาะจึงว่าคันว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เฮาซื้อเครื่องงามๆมาให้เพิ่นใส่เพิ่นกระนุ่มให้เฮาเห็นมีอาหารแซ่บๆมาให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินให้เฮาเบิ่งจึงว่าการบำรุงบิดามารดาก็สามารถที่ว่าจะเกิดความสุขเกิดความห่มเย็นให้แก่พ่อแก่แม่ยังบ่แล้วยังย้อนมาหาลูกหาหลานการทำคุณงามความดีเนาะผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้ได้ผู้ใดบ่เฮ็ดผู้นั้นก็บ่ได้บ่แล้วเพิ่นว่าโอ้ยจักบาปจักเวรอีหยังลูกเพิ่นก็คือดีบ่ลูกโตนี่คือยักษ์คือเพศคือผีนี่เพราะว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่เด้ตอบถอยเที่ยงความพ่อแม่สัพพิปพันบ่ลูกเฮาล่ะสิให้เขาดีมันก็ยากแน่เนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดจึงว่าเฮาผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ให้แก่ลูกแก่เต้าเฮ็ดทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกแก่หลานเบิ่งบ่ไปข่าไปตีบ่ไปป้อยไปแซงกันให้ลูกให้เต้าเบิ่งเนาะคันเฮาไปเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีลูกเต้าเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างสิ่งที่บ่ดีบ่มีไผสอนหรอกแต่ว่ามันก็จื้อเอาเนาะจึงว่าเพิ่นจึงให้เฮ็ดทำคุณงามความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับเฮาเฮ็ดกับเฮาเองคือมีนิทานเรื่องหนึ่งอีกเนาะมีนิทานเรื่องหนึ่งในครอบครัวหนึ่งก็ทุกข์ยากมีลูกชายผู้เดียวต่อมาแล้วเฮียนเก่งเนาะมีวิชาความรู้ก็เลยได้เป็นเจ้าเมืองมันได้เป็นเจ้าเมืองต่อมาวันหนึ่งพ่อแล้วป่วยคันว่าภาษาบ้านเฮาก็สิแม่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะบัดนี้ก็เลยว่าลาออกจากราชการขอมาปรนิบัติพ่อคือบิดาผู้ที่กำลังตกทุกขเวทนาคือความเจ็บความป่วยวันนี้ลูกน้องก็เลยว่าโอ้ยว่าฉันเจ้านายคือว่าคนไส้หรือว่าลูกน้องทานก็คือมีหลายคนเป็นยังทานคือบ่จ้างค่ะเจ้ามาบริบัติพ่อของทานวันนี้ลูกชายผู้ที่เป็นเจ้าแข็งต่อวันนั้นเลยโอ้ว่าฉันตอนเฮายังน้อยก็เป็นพ่อเฮานี่แหละเป็นผู้บริบัติเฮาพ่อเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดมาบวชรับบัตรเฮาเฮาจึงอยากสนองคุณของพ่อคืนจึงว่าตัวนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้เฮาได้เอาไปคิดไปใคร่ควรไปพินิจพิจารณาเนาะวันนี้พ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ต้องให้มีศีลธรรมเหมือนกันเนาะคันว่าพ่อแม่ป้อยนี่ลูกตกทุกข์ได้ยากมาเฮาอยู่น้ำไผอยู่น้ำผู้นี้และสร้างผู้นี้เว้าขวนว่าพื้นฐานขวนข้าเจ้าป้อยเสียงข้าเจ้าลูกตกทุกข์ได้ยากเฮาก็ตกทุกข์ได้ยากเพราะเฮาอยู่น้ำข้าเจ้าเด้ถ้าว่าพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมเนาะฮู้จักอภัยซึ่งกันและกันบางเทื่ออันใดมันบ่จบบ่ดีลูกได้เฮ็ดผิดพลาดต่อเฮาเฮาก็ต้องใจกว้างสมกับความเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกต้องให้อภัยลูกได้เนาะอ้าวสิ่งใดที่ผิดพลาดผ่านมาแล้วก็ยาซะลูกเอ้ยตั้งจิตตั้งใจใหม่นับหนึ่งใหม่พ่อแม่ที่เคยเฮ็ดผิดต่อลูกก็มีพ่อแม่ก็ขอโทษจากลูกลูกที่เคยเฮ็ดผิดต่อพ่อต่อแม่ลูกก็มาขอสมมาคารวะพ่อแม่บ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเนาะบ่ซั่นละเฮาสิมีเวรมีกรรมต่อกันบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อเนาะจึงว่าเวรจะยุติด้วยการที่บ่จองเวรยุติด้วยการให้อภัย
ถ้าว่าพ่อแม่บ่ให้อภัยแก่ลูกเนาะสมมุติว่าลูกเฮ็ดบ่ดีมาซะเฮาให้อภัยบ่ได้มันก็เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันบ่เลิกบ่แล้วอยู่ในหั่นเลยเนาะจึงว่าเฮาผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องให้มีศีลธรรมเหมือนกันให้ล่าให้พรลูกอ้าวหลานผู้นี้เอาอันนี้มาฝากเด้อมาเตะต่างแข็งมาเตะตลาดอ้าวขอบใจเด้อลูกเด้อขอให้ลูกเรียนเก่งเสียงได้ให้หังให้มีให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนเด้อคันลูกเต้าเอาหยังมาให้เฮาให้พรข้าเจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสลูกกับปิติยินดีเนาะทุกคนสุบ่ได้สร้างบาปสร้างเวรโตกันพ่อแม่มีศีลธรรมลูกเต้าก็เย็นใจลูกเต้าประพฤติดีมีศีลธรรมพ่อแม่ก็เย็นใจสุขใจจริงว่าเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันได้เนาะเฮาเฒ่ามาเฮาก็อาศัยลูกเต้าลูกเต้าก็ตั้งตนตั้งตัวพยายามทำตัวให้เป็นลูกเต้าที่ดีพ่อแม่ก็จะได้ชื่นอกชื่นใจตอนพ่อแม่มึดเหือมึดแห้งเนาะเพราะว่าเหือแห้งของเฮานี่บ่เหมือนกับเงินเนาะเฮามาเบิ่งล่ะเงินนี่ผู้ใดมีหลายก็เอาไปฝากไว้ในธนาคารพ่อเฒ่าแก่มากก็ได้เบิกมาใช้แต่ว่าเหือแห้งเฮานี่ฝากบ่ได้เด้อเนาะมาคิดเบิ่งให้มันดีแม่ออกต้นญาติโยมเหือแห้งมีบ่ธนาคารฝากเหือแห้งมื้อนี้นี่เหือแห้งค่อยหลายขอฝากไว้ก่อนเด้อค่อยเฒ่าแล้วค่อยสิเบิกมาใช้บ่มีเด้อเนาะเหือแห้งนี่นับมื้อนับหมดไปผู้เฒ่าจะเข้าใจตัวเองได้ดีเนาะแต่เฮาผู้หนุ่มนี่ส่วนหลายเฮาก็บ่ได้สังเกตเบิ่งเจ้าของเนาะแต่ผู้เฒ่านี่จะเห็นเรื่องกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ดีชั่วโมงนี้แข็งแรงชั่วโมงหน้าผัดแวบแวบแวบลงเมื่อยชั่วโมงนี้กินข้าวเสพนอนหลับชั่วโมงหน้าสะผัดเมื่อยกินหยังก็บ่ได้อันนี้นี่มันกฎไตรลักษณ์เฮาทุกคนที่จะต้องได้ประเสริฐจึงว่าเฮาเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะบ่ให้มีหนี้มีสินร้ายโตพ่อโตแม่จงภาคภูมิใจผู้ใดมีพ่อมีแม่ก็เขี่ยวเรื่องเลี้ยงเลี้ยงเกลือเพิ่นเนาะเลี้ยงดูปู่จีเพิ่นเอาใจใส่บำรุงบิดามารดานี่ถือว่าเป็นมงคลที่11ในมงคล38ลูกก็จะได้บุญได้กุศลหลายถึงว่าบางเทื่อเนาะเฮาตกทุกข์ได้ยากบัดบั้นลูกเฮาก็เจริญหุ่งเฮืองพวกคุณงามความดีนี่มันบ่เสียหายไปใส่มืดเนาะเดี๋ยวนี้แฮงเฮาเห็นไวเฮ็ดดีก็ได้รับผลดีไว้เฮ็ดบ่ดีก็ได้รับผลที่บ่ดีไว้อันนี้เฮาเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะเฮาเห็นได้ไวจึงว่าเฮาก็ ตั้งอกตั้งใจพยายามเนาะสุดท้ายนี้เนาะที่ว่าแม่ขาวได้เว้ามาเนาะในมงคลที่11ในมงคล38นี้เนาะถ้าเว้าผิดพลาดหยังก็ขออโหสิกรรมนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอโทษขออภัยนำออกต้นญาติโยมสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่เฮาไปคิดไปพินิจพิจารณาแล้วเกิดความสุขเกิดความเยือกเย็นก็ขอให้เฮาได้เอาไปใคร่ควรพินิจพิจารณาให้ทำตัวได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเพิ่นยังมีชีวิตแล้วเฮาก็สิบ่ได้เสียใจภายหลังเนาะให้ได้เกิดความสุขเกิดความห่มเย็นในชีวิตแก่ออกต้นญาติโยมหมดทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเจ้าโนดที่ผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทเทศนาจากทางแม่ขาวน้อยจากวัดวิโมกขวนารามหรือว่าวัดสัมปักแฮดซึ่งว่าหัวข้อธรรมมื้อนี้แม่นกันบำรุงเลี้ยงบิดามารดาสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่หรือว่าอยากจะสนทนาธรรมเนาะมื้อนี้แม่นโทรศัพท์ทางทีมงานของเฮาแม่นเบิดเบิดทานเนาะหรือว่าเบิดแบตเตอรี่นั่นแหละก็อาจจะบ่ได้เปิดสายให้แต่ว่าถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีคำถามเนาะอยากจะถามก็สามารถฝากมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์020 9777 8596 9777 8596เนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามมาฟังอยู่มืออื่นก็จะมีการออกอากาศสดเช่นเก่าแต่ว่าจะเป็นทางคารวาสหรือว่าอุปสกอุปสิกาเนาะที่ว่าจะมีโอกาสได้มาสนทนาธรรมทางรายการพวกเฮาเช่นเก่าแล้วมื้อนี้ก็ถือว่าดำเนินรายการมาฮอดระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะก็ขอนิมนต์ทางแม่ขาน้อยให้พรอีกเทื่อนึงให้พรผู้ที่ว่ากำลังรับฟังอยู่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนั่นแหละเจ้าเนาะ
กะสุดท้ายนี้เนาะทางรายการกะใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเนาะสิ่งใดที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่แม่ขาวได้เว้ามาผู้ที่เป็นลูกทุกๆคนเนาะก็ให้เอาไปกวดไปสำนึกใส่จิตใส่ใจเฮาอันใดมันบ่จบบ่ดีก็เปลี่ยนเจ้าของคนเฮานี่เปลี่ยนได้เนาะอันใดเฮาเฮ็ดดีแล้วก็ขอให้เฮาทำหน้าที่นั่นให้ดีๆขึ้นไปเนาะก็สุดท้ายก็ขอให้พรแก่ออกตนญาติโยมจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้มีอายุวันโนสุขขังพลังหมดทุกทานทุกคนเทอญสาธุ